วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางหน้าจอ Facebook และ YouTube ของดาราเดลี่วันนี้เรามีคอนเทนต์จากวายร้ายวายเลิฟมาฝากคุณผู้ชมกับอีกหนึ่งซีรีส์วายน้ำดีที่กำลังสนุกสนานและเข้มข้นกับซีรีส์ The Yearbook หนังสือรุ่นที่จะพาคุณผู้ชมย้อนเวลาไปสู่ช่วงปีพ.ศ.2545กับเรื่องราวมิตรภาพความฝันคำสัญญาของเพื่อนสนิทอย่างนัดและพบที่มีอันให้ต้องลาจากก่อนหนังสือรุ่นจะทำให้ทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้งการทำงานของนักแสดงในกองนี้จะเป็นยังไงบ้างเราตามไปพูดคุยกันเลยค่ะครับผมครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีแฟนๆดาราเดลี่ด้วยนะครับผมมีนพีรวิทย์ครับถึงแรกมาต้องพูดถึงซีรีส์หน่อยดีกว่าอย่างซีรีส์หนังสือเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับครับผมก็สำหรับตัวซีรีส์หนังสือรุ่นหรือว่าThe Yearbook The Series เนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องราวของต้องย้อนกลับไปนะเป็นปี2000นะครับเป็นยุคปี2000ที่เป็นเรื่องราวของเพื่อน2คนที่เคยมีคำสัญญาให้กันถ้าใครดู EP ต้นๆเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าคนนึงอ่ะตกลงกันไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปสอบหมอด้วยกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำสัญญาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างทำให้สุดท้ายแล้วไม่ได้ทำตามสัญญานั้นไว้แล้วก็เพื่อนทั้ง2คนก็แยกจากกันไปหลายปีเลย 4-5 ปีครับสุดท้ายพอกลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยอะไรบางอย่างในเรื่องนะก็อยากให้ทุกคนไปลองติดตามดูถึงว่าความสัมพันธ์ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นยังไงกันต่อจะแบบได้บอกความในใจต่อกันไหมหรือว่าจะได้ทำกลับไปทำตามสัญญาที่ให้ไว้ไหมฮะเนี่ยเห็นว่าตอนแรกเราเป็น Exclusive Producer ตอนนี้อยู่ดีเฮ้ยทำไมเป็นผู้กำกับร่วมได้ยังไงคะ เอางี้ก่อนผมมาตกใจว่าเฮ้ยเป็นได้ไงตั้งแต่ Exclusive Producer แล้ว คือตอนแรกก็คือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ผู้จัดก็คือพี่สนุกที่เป็นผู้จัดการผมแล้วเขาก็แบบอยากทำซีรีส์ให้แบบอยากทำซีรีส์อยู่แล้วแหละแล้วก็อยากลองแบบดึงเด็กในสังกัดมาลองแคสลองเล่นดูอะไรเงี้ยฮะจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้มาจากผมกับพี่นุกก่อนตอนนั้นตั้งแต่โอ้ยสักพักใหญ่ๆแล้วไปทำงานด้วยกันที่เชียงใหม่เป็นหลายปีแล้วมั้ง2ปีแล้วมั้งคุยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เลยสักอย่างแล้วก็คุยกันว่าเออแบบพี่นุกบอกอยากทำซีรีส์ผมก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวผมช่วงนั้นผมกำลังจะทำทีสิสเขียนบทพอดีก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมแบบช่วยดูเรื่องบทไหมอยากลองดูอะไรเงี้ยเขาก็โอเคได้สักพักตอนแรกก็เป็นเรื่องบทก่อนสักพักก็เอานักแสดงคนไหนดีส่งคลิปแคสติ้งนักแสดงมาให้ดูสักพักก็ชวนผมไปคุยกับคนเขียนบทแล้วเราก็ดูคุยเรื่องกล้องคุยเรื่องงานภาพคุยเรื่องเพลงประกอบคุยสรุปก็คือทำมันตอนนี้ผมรู้ทุกกระบวนการทุกโปรเซสแล้วจนแบบก็เลยอ่ะเขาเลยให้เป็นแบบ exclusive producer ก่อนสักพักช่วงเวลาใกล้ๆจะถ่ายคือด้วยพี่สนุกก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีแบบความรู้เรื่องแบบการกำกับแน่ชัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็จบกำกับมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เราแบบตกลงกันกับพี่ผู้กำกับอีกคนว่าให้มีนขึ้นมาเป็นผู้กำกับร่วมไปเลยจะได้คุยกันเข้าใจอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละมันก็แบบจับพัดจับผูงงๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบได้เป็นผู้กำกับร่วมนี่แหละฮะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะอายุแบบยังน้อยอยู่เลยแบบได้มาทำงานแบบชิ้นใหญ่ๆอะอะไรอย่างเงี้ยดีเพราะว่าก็จริงๆมีนก็เพิ่งเรียนจบกำกับมาครับก็พอเรียนจบได้สักไม่ถึงปีก็มีโอกาสทำงานเลยทั้งที่เราก็เป็นนักแสดงเนาะก็สนุกดีครับถือเป็นการชิมลางที่ดีแล้วพอจากเบื้องหน้ามาอยู่เบื้องหลังเนี้ยมันต่างกันเยอะขนาดไหนคะต่างมากหนึ่งเลยคือรู้เลยว่าคือรู้อยู่แล้วแหละว่าคนทำงานเบื้องหลังมันเหนื่อยนะแต่ว่าไม่เคยคิดไม่เคยเจอกับตัวเองไงพอมาเจอกับตัวเองเนี่ยก็เลยโอ้โหหนักเหมือนกันจากแบบคนที่โอเคเข้าซีนก็เข้าพอได้พักปุ๊บก็คือหยุดเลยนอนพักผ่อนหาอะไรกินหรือว่าแบบสนใจแค่คาแรคเตอร์ตัวเองสนใจแค่ซีนของตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอมันได้เป็นร่วมกับแล้วเนี่ยมันก็ต้องสนใจทั้งหมดอะแบบต้องอยู่ทั้งวันนั่งหน้ามอนิเตอร์ตั้งแต่แบบ6 โมงเช้าไปถึงกินข้าวแล้วก็ต้องเริ่มงานแล้วจนถึงแบบ4 ทุ่มอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนโอ้ผมอยู่กับโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ก่อนถ่ายก่อนเริ่มถ่ายสัก6 เดือนได้เอ้ย4-5 เดือนได้ครับแล้วค่อยถ่ายก็คือใช้เวลานานมากแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วสมมติเราเป็นนักแสดงก็เย่ปิดกล้องถ่ายเสร็จเนี่ยผมทุกวันนี้ผมยังนั่งดูตัดดูอะไรอยู่เลยฮะมันยังแบบงานมันไม่จบง่ายๆจริงๆแล้วพอแบบเราต้องมาทํางานร่วมกับพี่พิษเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับพี่พิษคือส่วนของพี่พิษเนี่ยพี่พิษจะทําช่วงแรกช่วงตั้งแต่ต้นปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาเลยก็คือหลักๆ ก็จะคุยกันเรื่องโปรเจกต์เรื่อง reference อะไรเงี้ยฮะเพราะพี่พิษก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมี reference ที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานที่ดีด้วยเขาแบบตัวนี้โอ้ยไปทำงานต่างประเทศแล้วด้วยอะไรเงี้ยฮะ
แล้วก็คือเคยร่วมงานกับพี่พิษมาอยู่แล้วแล้วก็พี่พิษเป็นพี่คณะผมเองก็เลยทำงานด้วยกันง่ายฮะใช่ใช่แต่พอโปรเจกต์มันเริ่มถ่ายอะไรเงี้ยพี่พิษก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบส่งให้ดูบ้างอะไรบ้างค่ะใครก็ต้องมาพูดถึงการแคสนักแสดงแหละอันนี้แบบเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างไปนะผมไปครั้งแรกสุดไปนั่งดูอยู่แต่ว่าพอแบบช่วงนั้นก็เริ่มโควิดก็เริ่มอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยดูเป็นคลิปมากกว่าแต่ว่าติดตามอยู่ตั้งแต่ตอนแรกต้องบอกก่อนว่าพี่ดูแล้วใช่ไหมนักแสดงนำสองคนเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคู่นี้นะเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะจะเอาคนนี้ไปเป็นคนนั้นคนนั้นไปเป็นคนนี้จะให้ไตเติ้ลเป็นนัทแต่ว่าให้แมนกลายเป็นให้ลิตเติ้ลเป็นนัทแล้วแมนเป็นแบบพี่ชายของนัทคือตอนแรกคาแรคเตอร์ค่อนข้างแบบยังแบบจับจุดไม่ค่อยถูกแล้วเราก็เลยบอกว่าอยากให้ลองแบบแมนกับไตเติ้ลลองมาคู่กันไหมแมนลิตเติ้ลอ่ะคู่กันอะไรเงี้ยก็พอลองแล้วก็เคมีมันดีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอาเป็นเลือกเป็นคู่นี้ครับผมอ๋อแล้วก็ตอนแรกอ่ะวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่จะเป็นนักแสดงคนละคนด้วยใช่ตอนแรกที่คิดไว้ตอนแรกที่วางแผนกันไว้แต่สุดท้ายก็แบบกลัวน้องตอนแรกกลัวว่าน้องทั้งสองคนจะแบบเล่นเด็กกับเล่นผู้ใหญ่แบบไม่ขาดแบบดูไม่โตขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะเปลี่ยนนักแสดงดีไหมแต่สุดท้ายก็หลังจากเวิร์กช็อปหลังจากอะไรก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็เป็น2คนนี้ที่เล่นทั้ง2ช่วงเวลาเลยดีกว่าน้องน่าจะเวิร์คช็อปมันอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าน้องแสดงดีมากค่ะสำหรับในแบบเรื่องแรกอ่ะจริงๆเก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นใช่สีหน้าท่าทางแววตาอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็เป็นโชคดีของเราด้วยนะได้นักแสดงที่ค่อนข้างจะใส่ใจกับงานแล้วก็มีเวลาให้กับงานแล้วก็ทุ่มเทกับงานมากๆสุดท้ายผลงานมันออกมาได้ตรงตามที่พวกเราคาดหวังไว้พี่สังเกตเห็นแล้วว่าคือด้วยมูดแอนโทนที่ว่ารู้สึกมันเศร้าแล้วก็ฉากร้องไห้ก็เยอะน้องแมนกับลิตเติ้ลใครน้ำตาสั่งได้มากสุดผมว่าสั่งได้คนละแบบแต่ว่าถ้าเป็นลิตเติ้ลเนี่ยคือน้ำตาสั่งลิตเติ้ลนี่คือของจริงเลยคือเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการร้องไห้มาก คือมันสามารถร้องไห้ได้ตลอดได้เรื่อยๆได้แบบมากถึงอ่ะคือมีเบรกดาววันหนึ่งเบรกดาวก็คือตารางการถ่ายนะฮะมีวันหนึ่งต้องร้องไห้ตั้งแต่ซีนแรกจนแบบซีนท้ายก็มีร้องไห้อาจจะมีแบบมีพักแฮปปี้บ้างสักแบบ 2-3 ซีนกลางวันอะไรเงี้ยแต่แบบเป็นดราม่าเดย์เรียกว่าดราม่าเดย์ไปเลยคือแบบยอมรับจริงว่าแบบเป็นคนที่เล่นแบบพูดแบบบิ้วหน่อยหรือว่าแบบพอเข้าบทไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่แบบดราม่าน้ำตาสั่งได้เลยอะไรเงี้ยกินเร็วแต่อย่างถ้าเป็นของแมนเนี่ยแมนจะเป็นคนที่รักเพื่อนรักคนรอบตัวคือถ้าเป็นเรื่องที่ตัวเองดราม่าตัวเองเครียดเนี่ยจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยร้องไห้จะแบบน้ำตาอาจจะไม่ค่อยออกแต่พอแบบเป็นเรื่องเพื่อนอย่างเช่นมันจะมีซีนที่แบบว่านอนคุยกันที่เตียงที่ลิตเติ้ลอ่ะเป็นคนลิตเติ้ลเนี่ยเป็นคนต้องพูดเรื่องของตัวเองที่มันเศร้าพูดอธิบายเรื่องของตัวเองแล้วเราก็ให้บีฟว่าให้พบอ่ะให้แมนฟังแล้วก็แบบฟังแล้วก็ฟังตามไปอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือแมนอ่ะร้องไห้เพราะฟังเรื่องเพื่อนแล้วมันอินฟังเรื่องเสร็จแล้วอินเห็นใจรู้สึกเห็นใจรู้สึกสงสารก็เลยร้องไห้เนี่ยมันก็เป็นกันอย่างเงี้ยนะเด็กรุ่นนี้อันไอฉากที่พูดถึงนี้ใช่ EP ที่เพิ่งผ่านมาไหมนอนบนเตียงอะใช่ปะใช่ใช่ครับใช่ฮะ EP 3นอนบนเตียงหัว EP 4ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พูดถึง EP 4ก็เพิ่งฉากจูบกันมาหมาดๆเลยแบบเราแบบประสบการณ์เราอะไรเงี้ยมีแนะนำน้องแบบเฮ้ยจูบมันต้องจูบอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมีปะก็ถ้าเป็นเรื่องของจูบเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่ต้องคุยกันพูดงี้ดีกว่าคือพอเป็นการจูบในซีรีส์เนี่ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของแบบว่ามุมกล้องที่แบบมุมไหนสวยแต่คือจูบจริงแล้วแหละคือดูยังไงก็รู้ว่าจูบจริงนะแต่ว่ามุมไหนมันสวยแล้วก็ต้องจูบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากให้ดูเป็นการจูบแบบว่าโอ้โหกระหายมากแบบว่าซัดกันนัวอะไรเงี้ยก็ไม่อยากอย่างนั้นเราก็อยากให้มูดที่มันแบบอบอุ่นหน่อยแล้วก็มีอาจจะมีแบบมีมือมีไม้ในการแบบจับเข้ามาจูบอะไรเงี้ยฮะก็พยายามแบบคุยกันออกแบบให้มันเป็นจูบที่แบบอบอุ่นที่สุดแล้วก็แบบละมุนที่สุดในจูบแรกแล้วก็มีอีกจูบนึงนะใน EP เดียวกันเลยอันนั้นเป็นซีนที่แบบเป็นซีนเซอร์ไพรส์ทั้งแบบทั้งคนดูด้วยแล้วก็ทั้งคู่เล่นด้วยคือเราอ่ะบอกแมนว่าให้แมนอ่ะจุ๊บเข้าไปจุ๊บเลยแล้ว
ตันน่ะไม่รู้ลิตเติ้ลไม่รู้ทีมกำกับคุยกันว่าเดี๋ยวเอาวิธีนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นแล้วในด้านตัดต่อเราก็แบบเรื่องนี้เราพยายามไม่ขยี้แบบสโลโมชั่นอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบปล่อยเลยตามเลยปล่อยให้มันเป็นแบบพยายามให้มันธรรมชาติที่สุดนะครับอีกอย่างนึงเรียก B1 B2 มันมายังไงเนี่ยอันเนี้ย B1 B2 ก็เป็นนี่ไงเป็นกล้วยหอมจำโซนใช่คือเราพยายามดึงกิมมิคของยุคแบบยุคปี2000มาใช้หลายๆอย่างอาจจะแบบเพลงพ็อปคำพูดหรือว่าไอคอนิกของยุค2000เราก็ย้อนกลับไปคิดกันว่าไอตอนยุค2000เนี่ยเรามีอะไรบ้างวะซึ่งพอมีย้อนกลับไปแล้วตอนนั้นมี2ขวบก็เลยไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะที่ได้เด็กเกินปี2000มีเพิ่ง2ขวบก็เลยไปพยายามรีเสิร์ชข้อมูลอะไรเงี้ยฮะก็เลยตกลงกันว่าอยากได้อะไรที่มันดูเป็นแบบความสนิทมากๆแบบดูแบบเหมือนรู้ใจกันดูเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยนึกภาพถึงกล้วยหอมจอมซนที่แบบเป็นแบบ B1 B2เด็กๆมันมีคนเล่นแบบนี้จริงๆนะแต่ว่าเล่นแบบเรียกตัวเองว่า B1 แล้วก็เรียกเพื่อนที่แบบสนิทกันแล้วแบบ B2 อะไรเงี้ยช่วยเมาส์น้องแมนกับน้องลิตเติ้ลหน่อยเวลาอยู่ในกองเป็นยังไงบ้างสองคนนี้2คนนี้เหรอคือถ้าเป็นเติ้ลก่อนเป็นลิตเติ้ลเนี่ย ลิตเติ้ลคือเป็นคนที่ต้องถ่ายบ่อยมากเพราะว่าซีนส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องจะเล่าผ่านตัวนัทก็จะต้องถ่ายทั้งวันถ่ายแบบพอถ่ายเสร็จแล้วพอเห็นไอ้แมนได้พักปุ๊บเติ้ลก็จะมาแล้วบอกอยากจะนอนกับเขาบ้างเว้ย อยากจะพักบ้างนะแล้วก็คือเหมือนมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าวันนั้นอ่ะเติ้ลได้พักยาวหน่อยได้พักประมาณแบบเกือบครึ่งวันอะไรเงี้ยเติ้ลแบบว่าใช้เวลาตรงนั้นแบบคุ้มค่าโอ้นอนแบบว่าพักผ่อนกิ้งไปกิ้งมาอะไรเงี้ยดูแบบดูมีความสุขมาก เป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าต้องถ่ายทั้งวันแล้วก็ถ่ายดราม่าตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นของเติ้ลอีกเพิ่มก็อ๋ออีกเรื่องนึงจริงๆเติ้ลน่ะคาแรคเตอร์จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นเหมือนในเรื่องขนาดนั้นนะมีส่วนคล้ายแล้วก็มีส่วนต่างคือเติ้ลน่ะเป็นคนที่ติดเท่เหมือนกันเขาจะชอบใส่ต่างหูตลอดเวลาเขาจะใส่ต่างหูมากองแล้วเราก็จะใส่มาทำไมคือใส่มาตอน6 โมงเช้าถึงกอง6 โมงเช้าใส่มาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องถอดแล้วก็วางไว้มันก็ต้องไปถ่ายเลิก4 ทุ่มไม่ได้เจอใครทั้งสิ้นอ่ะแล้วค่อยใส่กลับแล้วมันก็ใส่กลับแล้วมันก็กลับบ้านผมก็ใส่มาทำไมวะ ติดเท่แล้วใส่มันหน่อยตั้งหูส่วนของแมนตอนแรกแมนกังวลแมนเหรอว่าใหม่มากๆเติ้ลก็ใหม่แหละแต่แมนจะแบบกังวลกว่าเติ้ลกังวลมากเกรงแบบทำอะไรก็จะแบบเขินแบบไม่กล้าทำอะไรไปหมดเลยอะไรเงี้ยจนแบบเราอ่ะแบบพ่วงในฐานะแบบก็แบบเคยผ่านงานเคยผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเราก็จะมีการที่แบบให้น้องเล่นจนแบบเราพอใจแล้วเสร็จแล้วอีกเทคนึงอ่ะเราจะให้เล่นอีกรอบนึงโดยที่เป็นวิธีการเล่นแบบบอกว่าเออเล่นอะไรเล่นไปเลยรอบนี้แบบให้เล่นลองดูซึ่งรอบแบบนั้นอ่ะมักแมนมักจะเล่นดีรอบที่แบบว่าให้เล่นแบบตลกอะไรเงี้ยเล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออแบบไม่กดดันอะไรเงี้ยเพราะน้องแบบค่อนข้างกดดันมากแล้วก็ช่วงแรกๆอ่ะแมนจะแบบเล่นแบบใช้คำว่าอะไรดีแบบเล่นได้แบบไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเอาแบบให้พูดแบบว่าอย่างเช่นคำว่าใน EP แรกสุดจะมีคำว่าแบบความลับความลับแมนจะแบบเหมือนลิตเติ้ลจะถามว่าแบบเอาแผ่นซีดีไปทำไมอ่ะแมนก็จะบอกว่าความลับโอ้ยถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่ได้คำว่าความลับมันดูไม่เจ้าเล่ห์อ่ะมันดูไม่เจ้าเล่ห์เลยเลยใช้วิธีการให้ต่อบทด้วยคำอื่นผมว่าสุดท้ายมันเล่นเป็นธรรมชาติมากเลยพอมาดูในการตัดต่อในอะไรแล้วอ่ะเล่นแบบว่ามีจังหวะมีอะไรที่แบบดูจริงอยู่เยอะด้วยความที่อยู่ในกองเนี้ยเห็นความมุ้งมิ้งของคู่นี้บ้างไหมคือคู่เนี้ยนะเขาสนิทกันอยู่แล้วเขาเป็นคน2คนที่แบบเป็นลีดมหาลัยด้วยกันมาด้วยกันตั้งแต่แรกเราก็เลยเห็นความสนิทเขาตั้งแต่แบบตอนมาแคสติ้งตอนแรกๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พออยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็จะแบบเรียกว่าไงดีอ่ะก็จะอยู่ด้วยกัน2คนแหละเขาก็เข้าด้วยกันบ่อยเล่นด้วยกันบ่อยก็จะต่อบทการเล่นการอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพาร์ทเนอร์กันเวลาเจอก็จะเจออยู่ด้วยกัน2คนอ่ะเอาจริงทุกวันเนี้ยผมไม่ค่อยเจอมัน2คนนี้แยกกันนะส่วนใหญ่ก็จะเจอมันอยู่ด้วยกันนะแล้วถ้าใช่แต
การให้คะแนนอะคะมีนให้คะแนนน้องสองคนนี้ยังไงจากที่เล่นซีรีส์เรื่องแรกยากมากเลยให้คะแนนเหรอถ้าถามว่าให้คะแนนยังไงดีผมว่าเทียบกับการเป็นเด็กใหม่แล้วกันพูดเด็กใหม่แล้วเข้ามาเรื่องแรกเนี่ยผมให้เท่ากันนะผมว่าผมให้คู่กันเพราะว่าน้องเขาแบบอยู่คู่กันแล้วผมว่าได้สักประมาณผมให้8เต็ม10เลยสำหรับผมสำหรับซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นแล้วก็ความสามารถขนาดนี้ออกมาผลงานประมาณนี้ผมให้8เต็ม10แต่ว่าถ้าเทียบกับผมสมมุติว่าผมเรื่องแรกเป็นเกณฑ์แล้วน้องเรื่องแรกเป็นเกณฑ์เนี่ยผมให้ประมาณ 2,000 เต็ม10เพราะผมบอกเลยนะผมขออย่างเดียวเลยในชีวิตนี้นะอย่าเอาผลงานครั้งแรกในชีวิตของผมมาเทียบกับผลงานครั้งแรกของน้องเนี่ยแต่เห็นน้องแมนเมาว่าพี่มีนิ่งก็แอบดุอยู่นะเวลาอยู่ในกองถ่ายจริงไหมบอกได้เลยครับผมว่าจริงครับผมคือผมอันนี้เวลาพาร์ททำงานเราค่อนข้างโฟกัสที่งานมากๆแต่เวลาเราแบบไม่มีงานเนี่ยก็เล่นก็อะไรปกติแหละแต่พอเวลาเราทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างกดดันด้วยเรื่องของเวลาเรื่องของการถ่ายทำเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็เรื่องของงบประมาณด้วยที่เราไม่สามารถที่จะแบบปล่อยให้มันไหลได้นะฮะเราก็เลยค่อนข้างจะซีเรียสจริงจังมากๆคือพอผมทำงานปุ๊บจะไม่ค่อยคุยกับน้องสองคนนี้เล่นเท่าไหร่แล้วพอเราทำงานปุ๊บเราจะเป็นคนที่ชอบแบบเรียกตัวละครอ่ะด้วยชื่อนั่นเลยเรียกนัดเรียกพบเลยเงี้ยจะไม่ค่อยเรียกชื่อเล่นมันเท่าไหร่การสับสนเราก็เลยจะดูเป็นแบบอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจริงจังมากๆเวลาทำงานมันก็เลยอาจจะดูแบบดูนิดนึงมั้งด้วยความว่าเรื่องนี้มันเป็นยุค2000เนาะพ็อปชิ้นไหนที่มันหายากเพราะพี่ก็เห็นแหละมีทั้งคอมพิวเตอร์มือถือน่าจะรุ่นโนเกียมั้งโทรศัพท์โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพ็อปอันไหนมันหายากสุดหายากที่สุดนะฮะหายากสุดคือตู้โทรศัพท์อันนั้นหายยากสุดเพราะว่าทุกวันนี้คนเราไม่ใช้ตู้โทรศัพท์แล้วตู้ที่มันมีอ่ะมันก็แบบถูกขีดเขียนจนแบบดูไม่เหมือนอันที่มันใช้ได้แล้วอ่ะแล้วการจะไปหาตู้โทรศัพท์ที่ใช้ได้ก็หายากมากแต่สรุปก็คือหาได้ก็คือแถวบ้านผมไม่ใช่จังเสาหาตู้โทรศัพท์กัน3จังหวัดสุดท้ายเราต้องถ่ายซีนเนี้ยเพิ่มขึ้นมาอีก1วันเพราะว่าต้องไปถึงฉะเชิงเทราเพื่อถ่ายตู้โทรศัพท์กรุงเทพไม่มีตัดออกเลยที่อยากใช้ได้เราไปอ่างทองไม่เจอไปประจวบไม่เจอสุดท้ายก็เลยต้องกลับมาฉะเชิงเทรานั่นแหละแล้วก็ตู้คอมพิวเตอร์ก็ตอนแรกคอมพิวเตอร์ก็กลัวกังวลเหมือนกันแต่สุดท้ายเอามาแล้วคอมพิวเตอร์แบบใช้ได้จริงๆเลยอะไรเงี้ยก็โอเคโทรศัพท์ก็โอ้เรียกว่าไปหาซากมันดีกว่าไปเจอมาก็เก่งพี่ทีมอาร์ตเก่งมากในการหาของผมยอมรับเลยว่าของแต่ละอย่างดีจริงๆฝากเลยดีกว่าทำไมทุกคนต้องดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ฮะทำไมทุกคนต้องดูซีรีส์เรื่องนี้หนึ่งเลยก็คือเพราะมันดีมากๆเพราะมันดีมากๆยิ่งในยุคในช่วงเวลาปี2021แบบนี้นะฮะการที่แบบทุกคนแบบถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านแบบไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเยียวยาทุกคนได้จริงๆเพราะมันจะกลับไปให้เรานึกถึงเรื่องในอดีตที่แบบบรรยากาศมันเคยสนุกกว่านี้มันเคยแบบสดใสกว่านี้มันเคยแบบบริสุทธิ์อากาศมันบริสุทธิ์กว่านี้อะไรเงี้ยกลับไปนึกถึงจังหวะเวลาที่เราแบบอยู่บ้านเล่นกับเพื่อนสนุกเฮฮากันได้แล้วก็พูดถึงมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นในช่วงก้าวข้ามผ่านระหว่างวัยเรียนกับวัยที่แบบจะไปทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันแบบมันเต็มไปด้วยมวลของความแบบอบอุ่นแล้วก็คิดถึงแล้วก็น่ากลับไปย้อนนึกถึงอะเราเชื่อจริงๆว่าแบบคนที่ดูเรื่องนี้ถ้าแบบอายุ20ขึ้นไปหรือว่ารุ่นเราขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีแบบหรือว่า30 40 50อะไรก็แล้วแต่ต้องเจออะไรบางอย่างที่ทำให้ย้อนนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เคยผ่านมาในชีวิตเราแน่ๆเราเชื่อแบบนั้นอันนั้นคือ1ประเด็นใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็อีกข้อนึงเราอยากให้ทุกคนดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับซีรีส์วายในตลาดค่อนข้างเยอะแล้วเราอยากที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วซีรีส์วายมันไม่ได้ตายตัวอยู่ในรูปแบบเดียวอะรูปแบบที่แบบโรแมนติกฟุ้งฝันหรือว่าแบบอะไรที่มันแบบดูง่ายดูสนุกดูตลกอะไรเงี้ยพอมันมีอะไรแบบนี้เข้ามาเรารู้สึกอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เรารวมถึงทีมงานคนอื่นๆที่มีความฝันว่าอยากทำให้ซีรีส์วายของเรามันหลากหลายขึ้นมีอะไรที่แบบเป็นช้อยส์ให้กับคนดูมากขึ้นอะไรเงี้ยเราเลยอยากชวนทุกคนมาดูเรื่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนในฐานะคนทำโปรดักชันซีรีส์ต่อไปด้วยฮะครับผมก็ฝากติดตามนะครับซีรีส์หนังสือรุ่นด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับหนังสือรุ่นเล่มนี้นะครับเหมือนหนังสือรุ่นที่ทุกคนเคยผ่านมาครับผมก็
ฝากติดตามด้วยครับใน LINE TV ครับทุกวันพฤหัส 20:00 ครับตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะฮะเดี๋ยวรอติดตามต่ออีก4ตอนที่เหลือครับอันนี้พี่อยากถามนิดนึงมีโปรเจกต์อีกไหมซีรีส์อะไรเงี้ยที่เราแบบแอบวางๆไว้ในหัวมีปะยังเลยตอนนี้ยังไม่มีเลยพูดได้ค่ะยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังตัด EP สุดท้ายไม่เสร็จเลย คือถ้ามีโอกาสก็อยากทำนะถ้ามีโอกาสก็อยากทำเหมือนกันถ้าใครแบบว่าสนใจชื่นชอบผลงานเราก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกัน เพราะว่าเราก็อยากทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็มีทีมที่ผมรู้จักที่สามารถจะผลิตงานให้ได้มีคุณภาพมากๆเหมือนกันแต่สุดท้ายอาชีพหลักจะเป็นนักแสดงนะฮะอาชีพหลักยังอยู่เบื้องหน้าอยู่นะฮะ อาชีพหลักมีก่อนนะอาชีพหลักเนี่ยเป็นนักแสดงนะฮะเดี๋ยวลงหนังเปิดเมื่อไหร่น่าจะได้ดูพี่นาค3นะครับผมแล้วก็ถ่ายเสร็จมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ออนเลยเพราะว่าติดโควิดนะฮะติดช่วงโควิดลงหนังปิดอยู่นะครับแล้วก็มีละครช่อง3นะครับยังถ่ายไม่เสร็จเลยนะครับผมอันนี้อาชีพหลักนะฮะแต่ตอนนี้เบรกไปก่อนโควิดนะฮะอาชีพเสริมครับผมเดี๋ยวตอนนี้เป็นกำลังจะผันตัวเป็นยูทูบเบอร์นะทำกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะรายการคิดถึงไกลหมายครับติดตามได้ใน YouTube ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับแมนสุภกิจนะครับรับบทเป็นพบเกิดวันที่21เดือน5ครับตอนนี้อายุ22ครับตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับคณะสถาปัตย์ชีวิตเด็กก็ค่อนข้างสนนะแบบเราเรียกว่าดื้อดีกว่าเพราะว่าแบบเวลาก็เด็กๆอ่ะเนาะเวลาแม่พูดหรือใครพูดอะไรเราก็ชอบแบบทำตรงข้ามอะไรเงี้ยเขาสั่งมาแล้วก็จะถ้าสั่งก็ไม่ทำละแต่ถ้าไม่พูดอะไรก็คงไม่ทำเพราะแบบไม่ได้จะดื้ออะไรเป็นสายเที่ยวแต่ว่าไม่ใช่เที่ยวแบบเที่ยวร้านเหล้าอะไรเงี้ยจะเป็นแมนชอบเป็นแบบไปเที่ยวหรือแบบหากิจกรรมทำกับเพื่อนหาเกมเล่นไปออกกำลังกายไปอะไรแนวๆเนี้ยมากกว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นสิ่งที่กลัวชีวิตน่าเบื่อกับใช้ชีวิตธรรมดาเรียบๆอะไรเงี้ยเราว่าเราไม่ได้มีสเปคตายตัวแต่มันอยู่ที่ว่าแบบเวลาเราคุยกับใครแล้วมันรู้สึกคลิกหรือรู้สึกว่าเรากับเขาเข้าใจกันอะไรเงี้ยแบบเป็นคนที่เข้าใจเราได้อะไรประมาณนี้มากกว่าก็เริ่มแรกเลยนะที่แมนมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็คือตอนแรกไอ้เติ้ลน่ะมาชวนแมนคือเขามาชวนแมนบอกว่าพี่สนุกเรียกให้ไปคุยแบบลองไปดูไหมแมนก็แบบลองไปดูก็ได้ในก็น้องมาชวนละไปกับน้องไม่น่ามีอะไรไม่น่าเป็นอะไรก็พอเราลองไปใช่ไหมเราก็แบบได้เริ่มคุยกับพี่สนุกได้อะไรตอนแรกลองแคสบทอื่นเป็นแคสบทพี่โน้ตแล้วพอลองแคสไปอะไรอย่างงี้ก็แบบมีพี่ๆเขาให้ลองบอกว่าเอ้ยเอาไอ้แมนเนี่ยมาลองเล่นเป็นคู่กับไอ้เติ้ลดีกว่าก็แบบพอหลังจากลองแคสลองเวิร์กช็อปอะไรไปก็แบบสุดท้ายก็เลยได้มาเป็นบทพอปครับแม้ว่าค่อนข้างต่างนะเพราะแบบด้วยตัวพอปอะมันเป็นคนที่เหมือนบางทีมันก็จะไม่พูดมันจะเลือกที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองอะเอาไว้มากกว่าหรือแบบเหมือนถ้ามันมีเรื่องอะไรใช่ไหมมันก็จะเลือกที่จะไม่บอกนั่นอย่างเหมือนในเรื่องแต่ถ้าเป็นแมนอะแมนก็คงจะบอกเพื่อแบบจะได้ไม่ต้องมีปัญหาหรือจะได้เคลียร์กันไปเลยดีกว่าคือกีตาร์เนี่ยแมนคือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วแบบเพิ่งจะมารู้ก็คือว่าหลังจากที่ได้บทว่าแบบลองแคสลองเวิร์กช็อปไปเนี่ยบอกว่าพี่จะต้องบอกว่าในบทอ่ะต้องเล่นกีตาร์นะต้องร้องเพลงนะเราก็แบบแย่ละเราก็เลยแบบมีไปลองเรียนกีตาร์ฝึกกีตาร์ก็แบบมีพี่ตำนานมาสอนแล้วก็แบบฝึกเองใช่ไหมแล้วก็มีเรียนร้องเพลงด้วยแต่ร้องเพลงเนี่ยน่าจะอาการมันหนักไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยทันเท่าไหร่เราว่าวิธีที่ดีที่สุดอ่ะคือการที่ส่งอารมณ์กับคู่เล่นแล้วแบบเวลาเราเล่นใช่ไหมเราก็พยายามเล่นกับคู่อ่ะมันส่งอารมณ์กันได้ดีแล้วแบบหรือบางทีถ้าสมมติมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะพยายามนึกถึงแบบเอาตัวเองอ่ะเข้าไปใส่กับตัวเป็นภพความเป็นภพด้วยให้แบบใช้เรื่องที่เราเคยเจอมาบ้างหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบมันทัชกับเราอะไรประมาณนี้แม้ว่ามันง่ายขึ้นนะเพราะแบบเหมือนถ้าช่วงก่อนถ่ายใช่ไหมวันไหนที่แบบพรุ่งนี้มีถ่ายแมนกับเติ้ลก็จะแบบคุยกันก่อนว่าพรุ่งนี้เบรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีซีนนี้บ้างก็แบบอาจจะลองต่อบทลองดูว่าอีกคนจะส่งมายังไงเราจะส่งไปยังไงรับกันยังไงอะไรอย่างนี้
วนตัวแมนไม่เขินนะเพราะแบบเหมือนพอเราสนิทกันเราก็แบบไม่ได้ไปคิดอะไรกับตรงนั้นเวลามีอะไรเราคุยกันได้ตลอดอยู่แล้วแล้วแบบสุดท้ายมันก็เป็นแค่การทำงานมันเป็นแบบเหมือนตัวละครในเรื่องมากกว่าเราไปเป็นพบไปเป็นนัดกันไม่ได้ว่าแบบแมนกับเต้นที่มาจูบกันอะไรมันไม่เชิงเป็นเรื่องเมาอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนแมนก็เมาแหละไม่รู้อ่ะแต่ว่าคือเหมือนทุกครั้งใช่ไหมเวลาเข้าซีนเวลาเล่นอ่ะไอ้เติ้ลอ่ะคือมันเล่นเร็วมากแบบอารมณ์มันมาไวมากแบบเวลาจะจูนอินหรือจะเข้ากับคาแรคเตอร์เข้ากับบทเนี่ยแล้วแบบแมนอ่ะเป็นคนที่ก็ช้ากว่ามันอะไรเงี้ยเพราะแบบมันก็ค่อนข้างมีความเป็นคนมีพรสวรรค์น่ะในเรื่องการแสดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแมนก็จะแบบเสียทำไมไอ้นี่แม่งมาเร็วจังวะบางทีแบบสั่งแอคชั่นแบบตีเสลดไปแล้วพวกเขาก็สั่งกล้องนู่นนี่นั่นกล้องสปีดเทปนู่นนี่นั่นไอ้เติ้ลอารมณ์มาแล้วแต่คือแมนก็คือแบบยังพยายามบิ้วยังพยายามอะไรอยู่แบบใช่มันมาไวจังเด็กอะไรมันเก่งจังวะอะไรประมาณนี้มากกว่าเอาพี่มีนก่อนละกันคือพี่มีนเนี่ยเป็นคนที่เวลาทำงานนะเขาจะดุมากแบบถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นหน้าเซตหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบดุเลยนี่แมนแบบเคยโดนเขาว่ามารอบนึงแบบโหน้อยแบบน้อยออกหน้าจนพอสั่งคัดซีนนั้นใช่ไหมครูลูกแก้วต้องเดินมาหาแล้วว่าเอ้ยไม่เป็นไรผ่านไปแล้วน้อยเหรอน้อยเหรอครูต้องเดินมาแซวเลยส่วนในถ้าเป็นพี่พิษก็พี่พิษเคยมาช่วยตอนเวิร์กช็อปทีนึงแล้วแบบไม่เชิงเป็นเมาดีกว่าเชิงเป็นแบบชมพี่พิษมากกว่าแมนรู้สึกว่าแบบตอนแรกอะเราก็ไม่กล้าคุยกับพี่พิษเพราะว่าเขาก็ดูแบบเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อะเนาะเราก็เลยไม่กล้าคุยกับเขาแต่ว่าแบบพอเขาก็เข้ามาคุยเข้ามาอะไรเขาเป็นกันเองมากเป็นคนเฟรนลี่มากวันที่มาเวิร์กช็อปวันนั้นก็คือแบบเขาก็เข้ามาคุยเข้ามาสอนแบบมาสอนเรื่องทั้งเทคนิคในเวลาถ่ายทั้งตอนการเตรียมอารมณ์การอะไรแบบคือแล้วเป็นการสอนที่แบบรู้สึกเฟรนลี่เหมือนพี่สอนน้องอะไรแบบนี้เลยครับซีนที่แมนชอบเป็นซีนที่นอนแต่เป็นนอนตอนเด็กอะที่ก่อนพบจะหนีไปแมนรู้สึกว่าซีนนั้นมันเป็นซีนอารมณ์ที่แบบพบแบบมันมีอารมณ์เยอะมากเลยนะซีนนั้นอะแต่ว่ามันอะต้องโฮทุกอย่างเอาไว้แบบมันพยายามเลือกที่จะเก็บทุกอย่างเอาไว้คนเดียวเพื่อไม่ให้นัดอะต้องเศร้ากับมันอะไรอย่างงี้ให้แบบอยากให้วันสุดท้ายมันแฮปปี้อะไรประมาณนี้มากกว่าแม้ว่าเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้คือมันไม่ใช่เป็นความขายซีรีส์วายแบบที่เป็นเลิฟซีหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าทุกๆเลิฟซีหรือว่าการกระทำของมันอ่ะมันมีที่มาที่ไปจากแบบทั้ง EP ก่อนแล้วก็มันส่งผลถึง EP หน้าอย่างเช่นแบบทั้งการที่มันกลับมาเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะมันไม่ได้แบบอยู่ๆอยากกลับมาก็กลับมาหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่เชิงเป็นแฟนแต่มันก็เป็นเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนที่แบบปกติมันเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานเหมือนคำว่าในหนังสือรุ่นที่แบบเราไม่ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งนั้นมากๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยแบบมันจะมีทั้งความคิดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนแต่พอกลับมาเจอกันมันแบบต่างคนต่างออกอดที่จะไปคุยกันหรือแบบที่จะสนิทกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ก็คือตอนนั้นอ่ะพี่สนุกเขาเร่งแมนมาแล้วว่าแบบตอนนั้นน่าจะประมาณ2 ทุ่มที่ต้องบอกไปว่าชื่อบ้านคืออะไรแมนก็แบบเอออะไรนี่นะแล้วพี่เกตอ่ะเขาพิมพ์มาว่าไอ้เต้าพอดีนะก็เฮ้ยเอาคำนี้ดีกว่าไอเติมเป็นตาเล็กแมนก็ไอเต้าก็จะได้แบบไปในเวเดียวกันได้ก็เป็นเต้ามาแมนไปเลยครับก็สำหรับซีรีส์หนังสือรุ่นนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยลองติดตามลองชมกันดูตั้งแต่แบบ EP แรกเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีสัญญามีการกระทำอะไรหลายๆอย่างที่มันส่งผลไปถึง EP หลังๆเลยแล้วแบบทั้งคำพูดไดอะล็อกทั้งการแบบโพสเจอร์ตัวละครอะไรแบบนี้แล้วก็แมนรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่คนหลายๆคนจะทัชกับมันได้ง่ายเพราะว่าด้วยคำว่าหนังสือรุ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอมาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนรุ่นพ่อแม่เราเลยก็มีหนังสือรุ่นละจนเด็กสมัยนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีหนังสือรุ่นกันอยู่รู้สึกว่าคำเนี่ยจะทำให้คนอินกับซีรีส์ได้เพราะแบบมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอะไรแบบนี้ครับก็สำหรับช่องทางติดตามของแมนนะครับ IG จะเป็นมาแมนมี N ทั้งหมด6 ตัวส่วนถ้าเป็น Twitter จะเป็นเหมือนกันแล้วก็มีเลข21ต่อท้ายครับ
นั่งแทนผู้กำกับร่วมครั้งแรกหนุ่มมีนเขาก็เอาจริงจัดเต็มความมืออาชีพแบบรัวๆแถมยังคอนเฟิร์มด้วยตัวนักแสดงอีกด้วยว่าพี่มีนดุจริงครับถือเป็นคนบันเทิงรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จและมีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลายตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะคะเนี่ยยังไงดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์และแฟนๆก็ยังรอติดตามผลงานเรื่องถัดไปอยู่นะคะส่วนใครที่ไม่อยากพลาดความเข้มข้นอย่าลืมไปติดตามซีรีส์ The Yearbook หนังสือรุ่นได้ทาง LINE TV ทุกวันพฤหัส 20:00 นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วท่านขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะ